สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Fight Me นะครับตอนนี้นะครับช่อง Fight Me เนี่ยก็จะทำเกี่ยวกับการเกษตรแล้วก็การใช้ชีวิตทั่วๆไปนะครับผมพอดีผมทำช่องใหม่นะครับก็คือช่อง A Rider นะครับมันจะเกี่ยวกับงาน Food Delivery อย่างเดียวนะครับก็จะทำแยกไปต่างหากนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาดูต้นหม่อนพันต่างประเทศนะครับที่บ้านผมเนี่ยจะมีอยู่3สายพันธุ์นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับต้นแรกนี้นะครับก็จะเป็นหม่อนสตรอเบอรี่นะครับไต้หวันหม่อนสตรอเบอรี่ไต้หวันนะครับอันนี้ออกรากแล้วนะครับผม2กิ่งเนี่ยเพิ่งจะออกรากนะครับผมซึ่งหม่อนสตรอเบอรี่เนี่ยเจ้าของเดิมนะครับเขาบอกว่าไม่สามารถตอนได้นะครับแต่ผมมีสูตรของผมนะครับในการตอนนะครับต้นนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยผมขายนะครับกิ่งละ500บาทนะครับผมเป็นกิ่งแท้นะครับผมเป็นหม่อนสตรอเบอรี่แท้เลยนะครับมาดูต้นแม่ครับซึ่งต้นแม่เนี่ยมันจะเป็นต้นเสียบยอดนะครับเสียบกิ่งนี่นะครับจะเห็นรอยอยู่แต่ใครซื้อชุดนี้ไปเนี่ยทุกตานะครับที่แตกออกมาคือเป็นต้นหม่อนสตรอเบอรี่ทั้งหมดนะครับผมพันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครมาช่วงเนี้ยจะได้ชิมนะครับจะรู้ว่ามันรสชาติอร่อยแค่ไหนนะครับอันนี้มันไม่เต็มเต็งนะครับหรือว่ามันไม่สมบูรณ์นะครับผมเพราะว่าผมย้ายมาจากทางด้านนู้นนะครับเพราะว่ามันล้มแล้วก็มันเบียดไปทางบ้านนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยมันมีต้นไม่ใช่ต้นมันจะมีกิ่งหนึ่งนะครับที่ผมจัดการลงชําไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะตัดและเอาไปชํานะครับเพราะว่ารากเขาแก่หมดแล้วนะครับอันนี้ไม่งั้นเดี๋ยวรากขดนะครับรากขดแล้วเดี๋ยวกว่าเขาจะเริ่มเติบโตเนี่ยมันจะช้านะครับไปดูต้นอื่นบ้างครับก่อนจะไปดูต้นต่อไปนะครับนี่อันเนี้ยคือของแท้นะครับนี่เขาจะต้องใหญ่อย่างนี้นะครับแต่นี่โดนผ้าใบนี้นะครับมันตีก้านหักนะครับเนี่ยรสชาติเขาจะหอมหวานนะครับพันนี้อร่อยมากนะครับตัวนี้ผมมาซื้อมาต้นละ500นะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวเก็บเลยดีกว่าเพราะมันแค่นี้ก็กินได้แล้วนะครับมันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆนะครับอันเนี้ยกินอย่างเงี้ยจะอร่อยนะครับอันนี้มันจะออกหวานไปเลยนะครับลูกสุกเนี่ยเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปนะครับนี่ก็จะเป็นพันธุ์แม่ช่อนะครับผมเวลาสุกเนี่ยผลเขาจะเป็นสีน้ำตาลนะครับอันนั้นก็คือไม่เต็มเต็งนะครับเพราะว่าผมตอนกิ่งไว้นะครับผมจะทำการย้ายต้นออกจากแถวบ้านนะครับเนื่องจากมันอยู่ตรงกลางเลยนะครับนี่แล้วก็กระถางมันล้มแล้วอันนี้ก็ตอนเอาไว้นะครับตอนเอาไว้อยู่ว่าถ้าเกิดว่าตัดพวกนี้หมดก็จะย้ายต้นเขาไปปลูกที่ใหม่นะครับผมเพราะอันนี้มันอยู่ตรงกลางมันเดินลำบากนะครับเดี๋ยวมาดูอีกต้นนึงนะครับต้นนั้นจะไม่ค่อยโตนะครับเพราะมันอยู่ในร่มนะครับก็ต้นนั้นก็จะย้ายเหมือนกันนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะมีชื่อว่าหิมาลายันขาวนะครับต้นนี้ไม่ค่อยโตนะครับเพราะมันอยู่ใต้ร่มของต้นไม้นะครับผมจะอยู่ในกระถางอยู่นี่ผมปลูกมาก็น่าจะปีหนึ่งแล้วเหมือนกับชุดที่ผ่านมานะครับแต่อันนี้มันอยู่ในร่มนะครับมันก็เลยไม่โตเดี๋ยวผมจะทำการย้ายออกไปเลยนะครับต้นนี้สำหรับพันธุ์ฮิมาลายันขาวนะครับผลเขาเวลาสุกเนี่ยจะออกเป็นสีขาวเลยนะครับแล้วก็ผลของเขาจะมีรสหวานเหมือนน้ำผึ้งเลย
หวานมากนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็คงต้องรอไปก่อนนะครับสำหรับอันนี้นะครับสำหรับฮิมาลายันขาวนะครับตอนนี้ก็จะมีแม่ช่อไต้หวันกับหมอนสตรอเบอรี่ไต้หวันนะครับผมที่ตอนนี้มีต้นพันธุ์ที่พอจะแบ่งได้แล้วนะครับนะครับแม่ช่อไต้หวันนะครับอันนี้ลากออกแล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็แตกแล้วนะครับแต่อันนี้ยังตัดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยังเพิ่งออกนะครับเดี๋ยวรอให้มันแตกออกมาเยอะๆก่อนนะครับกว่าจะออกรากนี่ใช้เวลานานนะครับมอนสายพันธุ์ต่างประเทศนะครับผมแต่สำหรับกิ่งใหญ่นี่ยังไม่เห็นนะครับนี่นะครับกิ่งใหญ่ดูความสูงครับสูงมากครับคือว่าจะตอนหลายทีแล้วนะครับปรากฏว่ารอไปรอมาจนกิ่งใหญ่นะครับจนกระถางมันทานไม่อยู่นะครับนี่ก็จะทำการย้ายไปเลยทีเดียวนะครับเพราะมันใหญ่เกินไปแล้วก็มันเถอะทะนะครับอันนี้ก็กิ่งนี้ก็ตอนได้แล้วนะครับผมก็จะย้ายก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปตอนทีเดียวนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้จะทำการตัด2กิ่งนี้ลงไปชำเลยนะครับเพราะว่าลากแก่แล้วกิ่งผ่านไปกิ่งนี้อีกหนึ่งกิ่งเดี๋ยวตัดทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะโดนกิ่งนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเอาไปชำดีกว่านะครับA few moments later โอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ได้นำกิ่งมอนสตรอเบอรี่ไต้หวันนะครับมาชำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้ก็รอให้ลากเขาเดินนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนถุงใหม่แล้วนะครับจากกระถางเป็นใส่ถุงนะครับผมตอนนี้นี่ก็พร้อมจำหน่ายแล้วนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับอย่าลืมติดต่อมานะครับผมต้นละ500บาทนะครับผมกว่าจะโตขนาดนี้1ปีนะครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการแนะนำต้นมอนนะครับ
พันธุ์ต่างประเทศนะครับที่ผมมีปลูกไว้อยู่นะครับ3สายพันธุ์นะครับผมถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็มีแบ่งนะครับอยู่2สายพันธุ์นะครับก็คือมอนสตรอเบอรี่และพันธุ์แม่ช่อไต้หวันนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจก็ทักมาถามได้นะครับที่เพจนะครับช่อง Fight Me นะครับผมราคานี้อยากให้มาดูด้วยตัวเองนะครับว่ามันคุ้มค่ามากนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดมีผลอยู่เนี่ยก็จะให้ชิมด้วยนะครับว่ารสชาติเขาเป็นยังไงนะครับผมโอเคส่วนคลิปนี้ครับก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ช่อง Fight Me ด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ